สบายดีทุกคนสบายดีในคลิปวิดีโอนี้จะนำพาทุกคนมาอัปเดตเบิ่งความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทางเลขที่13เหนือตั้งแต่บ้านสีเกิดเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์หาเมืองพุนหงแขวงเวียงจันทน์เนาะระยะเส้นทางดังกล่าวนี่แมนมีความยาวทั้งหมด58กิโลเมตรเนาะโครงการดังกล่าวนี่แมนเพิ่นได้ริเริ่มลงมือและปรับปรุงซ่อมแปลงมากะแมนเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วและมาฮอดปัจจุบันนี้ก็แมนเป็นเดือนมิถุนาปี2022ก็สังเกตเห็นได้ว่าเส้นทางดังกล่าวแมนเพิ่นได้มีการปรับปรุงและก็ซ่อมแปลงแล้วไปแล้วหลายจุดและนั้งหลายจุดเนาะที่ยังอยู่ในขั้นตอนในเรื่องของการซ่อมแปลงอยู่และในคลิปวิดีโอนี้เนาะจะนำพาทุกคนไปเบิ่งสภาพเนาะการสัญจรสภาพเส้นทางและเรื่องราวต่างๆภายในเส้นทางเลขที่13เหนือนี้ในระยะ52กิโลเมตรเนาะโดยจุดเริ่มต้นก็จะแมนเริ่มตั้งแต่สี่แยกไฟแดงสีเกิดหรือว่าจุดเสื่อมต่อเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์เมืองวังเวียงนั่นเองเนาะเพราะว่าสี่แยกไฟแดงสีเกิดนี้ก็เป็นสี่แยกไฟแดงที่เสื่อมจอดหลายๆเส้นทางเลยเนาะทั้งเข้าตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แน่เสื่อมจอดใส่เส้นทาง450ปีเสื่อมจอดใส่เส้นทางเลขที่13เหนือจังซี่เพราะว่าเส้นทางเลข13เหนือนี่ก็เป็นเส้นทางแห่งชาติเนาะเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเชื่อมจอดและก็ยังเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปทางภาคเหนือของลาวเฮาเนาะบ่ว่าจะเป็นแขวงเวียงจันทน์แขวงไชยบุรีแขวงหลวงพระบางและก็อีกหลายๆแขวงเนาะและรายละเอียดต่างๆจะนำพาทุกคนมาฮู้และก็จะนำพาทุกคนไปเบิ่งภาพบรรยากาศในเส้นทางนี้น้ำกันเลยเนาะและก่อนอื่นมดจะนำพาทุกคนไปเบิ่งภาพบรรยากาศในเรื่องของเส้นทางเลขที่13เหนือโครงการปรับปรุงและก็ซ่อมแปลงเส้นทางดังกล่าวนี้เนาะว่ามีจุดใดแน่ที่เพิ่นสร้างแล้วและจุดใดแน่ที่เพิ่นกำลังสร้างอยู่จะนำพาทุกคนมาฮู้จักรายละเอียดและมูลค่าของการก่อสร้างนี้น้ำกันก่อนเนาะว่ามีที่ไปที่มาเป็นแนวใดโดยโครงการปรับปรุงดังกล่าวนี่เนาะแมนได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำเนาะจาก3สถาบันการเงินเนาะก็คือ1ธนาคารโลกหรือว่า World Bank เนาะมูลค่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐ2ธนาคารการลงทุนพื้นฐานโครงรางอาซีหรือ AIB มีมูลค่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐและกองทุนนอร์ดี้เพื่อการพัฒนาหรือว่า NDF หนอมูลค่า 9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐและรัฐบาลลาวสมทบทั้งหมดมูลค่า 38.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมมูลค่าทั้งหมดหนอก็คือมีอยู่128ล้านดอลลาร์สหรัฐในมูลค่ารวมโครงการนี้หนอจะแมนประกอบมีค่าก่อสร้างและค่าบูรณะรักษาทางค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งกีดขวางค่าที่ปรึกษาและอื่นๆก็หมายความว่ามูลค่าทั้งหมดเนาะ128ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็แมนรวมค่าก่อสร้างค่าบูรณะค่ารักษาเนาะแล้วก็ค่าอื่นๆน่ะก็แมนรวมอยู่ในนั้นเลยเนาะก็ถือได้ว่าเป็นมูลค่าที่มีมูลค่าที่สูงพอสมควรเนาะในโครงการก่อสร้างดังกล่าวนี่เพราะว่าเส้นทางนี่เองเนาะก็แมนเป็นเส้นทางไปตรงเนาะเสริมเล็กได้มาตรฐานเลยแหละเนาะเป็นเส้นทางที่เพิ่นสร้างแล้วก็เป็นเส้นทางที่มีการขยายจากเส้นทางเก่านี้ออกไปเนาะเพราะว่าเส้นทางแต่เดิมเนาะเส้นทางเลขที่13เหนือนี่เนาะจากสีเกิดเนาะหาพุนหงนี่แต่ก่อนจะแมนเป็นเส้นทาง2เลนแล้วก็เป็นเส้นทางยางเนาะหลังจากนั้นก็แมนได้มีการนำไส้มาก็แมนมีอายุการนำไส้หลาย10ปีเฮ็ดให้เส้นทางดังกล่าวเนาะมีการเปเพก่อนเนื่องจากว่าเส้นทางเลขที่13เหนือนี้เนาะเป็นเส้นทางที่สมไส้และก็นำไส้ในการขนส่งสินค้าเนาะต่างๆเนาะขึ้นไปทางภาคเหนือของลาวและก็ขนส่งสินค้าจากนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปสายแดนต่างๆออกใส่ทางประเทศเพื่อนบ้านของเฮาน้องบ่ว่าจะเป็นสินค้าออกไปทางจีนหรือว่าทางเวียดเนาะก็คือทางภาคเหนือนั่นและบวกกับเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางหลักที่หลายๆคนเนาะใช้สัญจรเดินทางไปทางภาคเหนือของลาวเฮาเนาะแต่ก่อนยังบ่มีทางด่วนเนาะก็แม่นนําใช้เส้นทางเลขที่13เหนือนี่เป็นเส้นทางหลักเลยเนาะเพราะว่าเป็นเส้นทางหลวงของสปป.ลาวเฮานั่นเองและหลังจากนั้นเนาะเพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหารือกันเพื่อจะเฮ็ดแนวใดเนาะเพื่อการก็ปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวนี้ให้มันสะดวกสบายให้มันว่องไวในการสัญจรในการเดินทางไปมาหาสู่กันเนาะเพิ่นเลยมีการ
ปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวนี่ก็แมนได้เห็นว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เนาะก็มีความคืบหน้าไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะในเรื่องของการก่อสร้างเนาะและอีกบ่พอเท่าใดก็คิดว่าจะสร้างสำเร็จ 100% เนาะในการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทางเลขที่13เหนือนี้เนาะแมนเพิ่นได้แบ่งออกเป็น2สัญญาเนาะโดยสัญญาที่1เนาะก็คือตั้งแต่3แยก4เกิดหรือว่า4แยก4เกิดปัจจุบันนี้เนาะก็คือกิโลเมตรที่12หาบ้านโซกเปื่อยกิโลเมตรที่31ปรับปรุงและขยายหน้าทางจาก2เลนให้เป็น4เลนใหญ่ก็หมายความว่าเพิ่นขยายจากทางเก่าเนาะ2เลนให้เป็น4เลนใหญ่มีเลนสำหรับรถจักร2เบื้องเนาะมีทางยาง2เบื้องสำหรับซุ้มโซนและมีด่อนกลางทางซึ่งมีความกว้างหน้าทางทั้งหมดแมน23เมตรเนาะและสัญญาที่2นี้แมนตั้งแต่บ้านซกเปื่อยกิโลเมตร31หาเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทน์เนาะกิโลเมตรที่70ปรับปรุงเป็นทาง2เลนใหญ่มี2เลนน้อยสำหรับรถจักร2เบื้องเนาะแต่ว่าบ่มีด่อนกลางทางเนาะแต่มีระยะห่างในการแลนสวนกันและทางคนยางสำหรับซุ้มโซนสำหรับเขตบ่มีซุ้มโซนจะเป็นหน้าทางธรรมดาเนาะบ่มีทางคนยางซึ่งมีความกว้างหน้าทางทั้งหมดแมนจะแตกต่างกันเนาะจาก13เมตรหา16เมตรเป็นระยะระยะไปก็หมายความว่าเนาะในการซ่อมแปลงเส้นทางดังกล่าวนี้เนาะก็หมายความว่าเพิ่นจะได้แบ่งออกเป็น2สัญญาเนาะและบางจุดเองก็คือลืมตั้งแต่4แยกไฟแดง4เกิดในปัจจุบันนี้เนาะก็คือเป็น4แยกแล้วล่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนาะมันเป็น3แยกเนาะแต่ว่าพอมีเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์มาเพิ่มมาเพิ่มเนาะก็เลยเป็น4แยกในช่วงระยะนี้เนาะจนฮอดบ้านซกเปื่อยเนาะก็คือเพิ่นจะขยายออกให้มันกว้างขึ้นและก็จะมีด่อนกลางทางก็คือดังภาพที่ทุกคนเห็นนี่เนาะหลังจากวิทจากตัวนี้ไปเนาะก็จะเป็นเส้นทางที่บ่มีด่อนเนาะแต่ว่ามีเส้นแบ่งทางเนาะก็หมายความว่ามันจะแคบลงเนาะไปจุดฮอดเมืองพลโฮงนั่นและมาในส่วนการสำระเนาะเงินให้แก่ผู้รับเหมานี่เพิ่นก็ได้มีการแบ่งออกเป็น2ระยะคือกันเนาะทุกคนก็คือระยะที่1แมนระยะการดำเนินการก่อสร้างเนาะก็คือ3ปีโดยนำใช้งบประมาณเงินกู้ยืมจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank และธนาคารการลงทุนพื้นฐานโครงรางอาเซียนโดยจะสำระให้ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างนี่ก็แมนประมาณ 80% ก็ถือว่าเกินครึ่งไปเนาะของมูลค่าสัญญาและในส่วนที่2เนาะก็คือระยะที่2นี่แมนระยะการนำไส้และบูรณะรักษาทางโดยนำไส้เงินสมทบของรัฐบาลสปป.ลาวหรือว่ากองทุนทางเนาะสำระให้แก่ผู้ให้แก่บริษัทผู้รับเหมานี่ระยะ7ปีประมาณ 20% ของมูลค่าสัญญาก็หมายความว่าให้การสำระเองเนาะเพิ่นก็ได้มีการแบ่งออกเป็น2ระยะของการสำระเนาะก็คล้ายๆคือกันกับการซ่อมแปลงทางเนาะเพิ่นก็ได้มีการแบ่งออกเป็น2ระยะคือกันอันนี้ก็คือเว้าในเรื่องของการสำระค่าในการรับเหมาเนาะให้แก่ผู้รับเหมาอันนี้ในส่วนตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสำระใน2ระยะเนาะของมูลค่าทั้งหมดก็คือ128ล้านเนาะก็คือจะแบ่งออกเป็นแต่ละสัดส่วนออกไปและนี่ก็คือจ่าแมนเป็นข้อมูลคร่าวๆของโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทางเลขที่13เหนือแต่บ้านสีเกิดเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์หาเมืองคุณโฮงแขวงเวียงจันทน์ที่มีความยาวทั้งหมด52กิโลเมตรเนาะข้อมูลดังกล่าวนี่บ่าวเขียวกับแมนได้มาจากเว็บไซต์มวนดอทล่าเนาะที่ไปค้นมาแล้วก็ไปเจอเนาะอยู่ในเว็บไซต์ของเพิ่นดังกล่าวที่เพิ่นได้ลงเอาไว้ก็ได้นำมาเล่าต่อให้ทานผู้ชมนะครับชมน้ำกันวันนี้เนาะก็จะนำพาทุกคนเนาะไปเบิ่งภาพบรรยากาศในเส้นทางดังกล่าวนี้น้ำกันเลยเนาะบัดนี้ก็คือดังที่ทุกคนเห็นเนาะก็จะเห็นว่านับตั้งแต่สี่แยกไฟแดงสี่เกิดมาจนฮอดจุดบริเวณดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าบางจุดบางช่วงเนาะก็จะเห็นเพิ่นได้มีการเทคอนกรีตเนาะก็คือเป็นเส้นทางนั้นแล้วเป็นเทียบห้อยแล้วและบางจุดเองก็ยังเป็นทางแดงก็คือเป็นทางที่เพิ่นได้ขูดหน้าทางออกไปแล้วนั่นเนาะและบางจุดเองก็ยังเป็นทางหยางที่ยังบ่ทันได้ขูดเนาะและบางจุดเองเพิ่นก็ได้คูนดินหรือว่าถมดินขึ้นมาแล้วก็ยังรอท่าขั้นตอนในการเฮ็ดขั้นตอนต่อไปก็คือ
ก็นำทรายมาใส่แล้วก็นำเอาแบบมาใส่แล้วก็มาเทเนาะก็เพิ่นจะมีการแบ่งออกกันเป็นเทื่อละช่วงละช่วงไปเนาะแต่อันนี้ข้าพเจ้าเองก็บ่เข้าใจเนาะว่าเป็นหยังในการเฮ็ดทางเนาะเพิ่นคือบ่เฮ็ดให้แล้วเป็นระยะระยะระยะไปเนาะและเป็นหยังเพิ่นคือแบบมีการแบ่งเฮ็ดแบบนี้เนาะก็คือแบ่งเฮ็ดเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปบางช่วงเองก็ยังเป็นดินแดงอยู่และบางช่วงเองก็เฮ็ดเป็นทางคอนกรีตหรือว่าเทปไปแล้วเนาะก็คือจุดที่ทุกคนเห็นแบบนี้เนาะเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ก็ยังขับรถอยู่ในทางที่เป็นคอนกรีตอยู่เนาะและลงมาแล้วก็ยังเป็นทางที่เพิ่นขุดหน้าทางออกไปแล้วก็เป็นทางดินแดงแบบนี้ในเรื่องของการนำไส้ในปัจจุบันนี้ก็แมนพบความยุ่งยากพอสมควรแต่ว่ามันก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งน้อยหนึ่งเนาะจากแต่ก่อนเนาะทางจุดนี้เป็นเส้นทางหยางและก็เป็นขุมที่ลึกและก็แคบหลายเนาะแต่ว่าเพิ่นได้มีการมีโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงบูรณะเส้นทางนี้คืนเพิ่นก็ได้มีการขยายออกให้กว้างกว่าเก่าเนาะก็คือนับตั้งแต่จุดสี่แยกไฟแดงสีเกิดนี้หาซกเปื่อยเนาะก็จะเป็นทางที่เพิ่นขยายออกจังสี่แล้วก็จะมีด่วนกลางทางเนี่ยก็จะกว้างเนาะหลังจากจุดนั้นไปก็คือจะแคบก็จะเป็นทางที่บ่มีด่วนกลางทางนั่นเองก็คือรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้ทุกท่านได้ไปวังกี้นี่หรือผ่านมานั่นเองนี่เนาะมาฮอดจุดนี้มาฮอดช่วงนี้เองก็จะเป็นทางที่เป็นคอนกรีตเนาะก็คือเทแล้วแล้วก็จะมีคูอันหรือว่าด่วนกลางทางไปที่ยับห้อยแล้วเนาะก็คือเป็นช่วงนี้จะสบายน้อยนึงถามว่าไม่พบความยุ่งยากบ่ในการเดินทางไปมาหาสู่กันก็มีความยุ่งยากแน่นอนเนาะเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนในเรื่องของการซ่อมแปลงจังสิมันก็ต้องมีเกี่ยวกับในเรื่องของขี้ฝุ่นและก็ในเรื่องของอุปกรณ์ในการซ่อมแปลงของเพิ่นนั่นเนาะบ่ว่าจะเป็นเล็กเป็นไม้หรือว่าเป็นรถที่เพิ่นนำไส้ในการซ่อมแปลงนั่นเนาะก็คือเพิ่นก็จอดเอาปลาเอาไว้จังสิเฮาการนำไส้ก็ต้องได้มีความระมัดระวังในการนำไส้ระมัดระวังในการไปกันมาในหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าว่าเฮาแล่นไวเกินไปจังสิไปบางบอนเนาะมันมีขุมจังสิเฮ็ดให้เฮาควบคุมรถบ่ได้เนาะเกิดอุบัติเหตุเนาะมันก็บ่ได้เกิดแต่เฮาได้เนาะเกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็บ่ฮู้ว่าสิไปตามไผเนาะผู้เที่ยวมาหรือว่าผู้มาน้ำหลังจังสิก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะแต่ว่ามาฮอดจุดนี้ก็เฮาเนาะก็จะเห็นว่าเพิ่นก็มีการเฮ็ดทางไปที่ยับห้อยแล้วแล้วก็มีการแต้มเส้นไปที่ยับห้อยแล้วฟุตบาททางคนยางกันแล้วเนาะโค้งกลางทางเนาะกันแล้วแล้วเนาะก็คือมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงแบบนี้ไปก็เลยเฮ็ดให้ว่าในความคิดของข้าพเจ้าเองเนาะของบ่าวเขียวเองก็ยังตีราคาในเรื่องของความสำเร็จเนาะในการก่อสร้างของเพื่อนนี่ไปบ่ได้ว่าจักเปิดเซ็นแล้วเนาะเพราะว่าจากการเปรียบเทียบแล้วแน่นอนว่ามันเกิด 50% ไปแล้วเนาะในการก่อสร้างนี่จากที่เราได้เห็นภาพดังกล่าวเห็นในมุมมองจังซี่เนาะมาฮอดจุดนี้เองก็จะเป็นจุดหนึ่งเนาะที่รู้สึกว่ามันก็สะดวกสบายไปแล้วเนาะในการก่อสร้างและก็เส้นทางดังกล่าวแล้วเฮือนซานของประชาชนเองเนาะที่เพิ่นอาศัยอยู่2ฝากทางจังซี่เพิ่นก็จะสะดวกสบายเนาะในการนำไส้และก็เพิ่นก็จะได้ฮู้ได้เนาะว่าขอบทางนี่มันฮอดไสฮอดจุดใดเนาะเพราะว่าในก่อนหน้านี้เนาะมันเส้นทางที่แคบและเพิ่นก็ได้ขยายออกเนาะเพิ่นก็ได้บางคนก็ถูกกำแพงเฮือนถูกเนื้อที่ดินเนาะเพิ่นก็ได้ทุบม้างจังซี่หลังจากนั้นเพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดกำแพงขึ้นมาใหม่เนาะทุกคนนี่ผ่านจุดนี้มาหน่อยนึงเนาะเฮาก็จะเป็นทางแดงแบบนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่เพิ่นขุดแล้วเนาะนอกจากเส้นทางเลขที่13เหนือนี้เนาะก็ยังเป็นเส้นทางที่เสื่อมใส่ทางขึ้นของทางด่วนเนาะเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละจุดดอกของเส้นทางเลขที่13เหนือนี้เพิ่นจะมีเป็นทางแวเข้าค้างด่วนทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์หาเมืองวังเวียงเนาะจะมีป้ายสีเขียวเนาะก็คือป้ายที่ก่ายมาเมื่อกี้นี่ทุกคนก็จะบอกว่าเป็นเส้นทางที่จะขึ้นหาทางด่วนนั่นเองเพราะว่าจะมีแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะนี่มาฮอดจุดนี้เองเนาะก็ยังบ่ทันแล้วซ้ําเนาะจุดนี้อยู่ที่ด่อนกลางทางเองก็เพิ่นหาก็เอาดินใส่เนาะเฮ็ดแล้วนี่เนาะทุกคนแล้วก็อยู่ทางกลางขวามือทุกคนจะเห็นเป็นป้ายสีขาวเนาะกับสีเขียวเพิ่นจะบอกว่าระยะทางด้านหน้าอีก500เมตรจังซี่ก็จะแม่นขึ้นทางด่วนเนาะและมาฮอดจุดนี้เองเนาะก็ยังอยู่ในขั้นตอนในการคุ้นดินหรือว่าถมดินของทางอยู่เนาะก็อยากจะให้ทุกคนเนาะช่วยกันระมัดระวังเนาะในการเดินทางและในการนำไส้เส้นทางดังกล่าวนี้เพราะว่าเป็นเส้นทางที่เพิ่นอยู่ในขั้นตอนในการซ่อมแปลงในการบูรณะคืนเนาะ
อีกพอเท่าใดดอกเนาะกะจะสร้างแล้วและกะจะสะดวกสบายเพราะเป็นเส้นทางที่กว้างหลายแล้วก็เป็นเส้นทางที่นำไส้ในการขนส่งสินค้าเนาะจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะขึ้นไปทางภาคเหนือของลาวเฮาเนาะว่ากะบ่ว่าจะเป็นแขวงหลวงพะบางแขวงสยามบุรีแขวงต่างๆทางภาคเหนือเฮาเลยนอกจากเส้นทางฮอดจุดนี้แล้วเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากจะเว้นเพื่อจะเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางที่เฮาจะเดินทางไปจุดต่างๆจนฮอดแขวงเวียงจันทน์เนาะก็สามารถนำไส้ทางด่วนได้เพราะว่าทางด่วนเนี่ยมันจะบ่ได้แล่นยาวบัดเดียวเลยเนาะก็คือความหมายก็แม่ค่อยคงว่าบ่ได้หมายคงว่าเฮาขึ้นของทางของนครหลวงเวียงจันทน์จะไปลงจุดเดียวก็คืออยู่เมืองวังเวียงเนาะเฮาสามารถลงแต่ละจุดแต่ละจุดได้เนาะเพราะว่าทางด่วนนี่เพิ่นจะมีทางแยกให้ลงบ่ว่าจะลงอยู่เมืองพุนหงหรือว่าลงอยู่หินเหิบก็สามารถลงได้เนาะแต่ละจุดแต่ละจุดเพิ่นก็จะมีให้ลงเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศในส่วนนี้เฮาก็จะเห็นได้ว่ามีขี้ฝุ่นแน่พัดผ่านมาแน่เฮาก็ต้องเข้าใจเนาะว่าเป็นเส้นทางที่กำลังซ่อมแปลงอยู่บ่ว่าเส้นทางที่กำลังซ่อมแปลงหรือว่าเส้นทางที่สะอาดนำไส้ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองหรือเขตนอกชนบทเนาะก็จะเห็นว่ามีขี้ฝุ่นน้ำตามเส้นทางแดงให้ทุกคนเข้าใจเนาะว่าบ้านเฮานี่น่ะมันคันจะไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนาะคือประเทศที่เพิ่นพัฒนาแล้วเนาะในทุกหอมทุกซอยของบ้านเพิ่นนี่จะเฮ็ดเป็นทางคอนกรีตบ่มีขี้ฝุ่นเนาะแต่ว่าบ้านเฮานี่เนาะในเดินบ้านหรือว่าเดินเฮือนของแต่ละคนนี่เนาะทางเข้าหอมเข้าซอยนี่ก็ยังเป็นทางแดงอยู่ก็ยังเป็นทางมีขี้ฝุ่นอยู่ก็เลยเฮ็ดให้เฮาเข้าออกแล้วก็นําเอาขี้ฝุ่นนั้นเข้ามาภายในเส้นทางจังซี่เนาะมันก็เกิดมีขี้ฝุ่นและบวกกับบ้านของเฮาในการพัฒนาเนาะก็มีรถขนส่งสินค้ารถบรรทุกดินแก้เหินแก้ทรายเข้าออกใหญ่หรอกคือดังภาพที่ทุกคนเห็นนี่ก็เลยเฮ็ดให้มันมีขี้ฝุ่นเนาะอันนี้เฮากับปัสจากบ่ได้เนาะก็ต้องเข้าใจเพราะว่าอันนี้เฮาเห็นมาตั้งแต่ใดแล้วนับตั้งแต่ข่อยน้อยจนใหญ่เนาะก็เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มาอยู่แล้วและในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาในตัวเมืองและก็บ้านของเฮาก็เห็นได้ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เนาะบ่เฉพาะแต่ในนครหลวงเวียงจันทน์ต่างแขวงทางภาคใต้ของลาวทางภาคเหนือของลาวและหลายๆอย่างเนาะมันก็มีการค่อยๆขยับขยื่นเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างเพราะว่าเฮาเองเนาะเป็นที่แบบว่าในการพัฒนานี้เนาะสิให้มันกระโดดขั้นเลยบัดเดียวเนาะก็คือ10ปี20ปีมันต้องวืบวาบมีตึกอาคารใหญ่ๆสูงๆคือบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนอย่างซี่เนาะมันจะแตกต่างเนาะเพราะว่าเฮาเว้าเรื่องถึงบ้านเฮานี่เนาะในภูมิภาคละกะในสายแดนในเรื่องของขนส่งในเรื่องของมูลค่าในที่นี้ก็คือรายได้ของแต่ละคนเนาะรายได้ของแต่ละครอบครัวในมันจะแตกต่างกันและอัตราเงินของบ้านเฮากับบ้านของเขาเจ้าสิมันก็ต่างกันและบวกกับในเรื่องของโรงจักรโรงงานในเรื่องของการผลิตการสนองในแต่ละบ้านในแต่ละประเทศมันจะแตกต่างกันเนาะให้เฮาเข้าใจอย่างซี่น้อยๆนึงเนาะคือว่าเห็นหลายๆคนนี่มาคอมเมนต์เนาะก็คือในคลิปวิดีโอที่ของข้าพเจ้าได้ลงไปก็มีหลายคลิปเนาะก็ว่าโอ้ผ่านมาหลายๆปีแล้วคือเป็นอย่างซี่ก็ยังบ่พัฒนาอยู่ให้อยากให้เขาเข้าใจในจุดนี้ตื่มเนาะอันนี้บ่ได้มาจมเนาะแต่อยากจะอธิบายเนาะให้ทุกคนได้เข้าใจในตื่มเพราะว่าข้าพเจ้าเองเนาะการเกิดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะเป็นสาวนครหลวงเวียงจันทน์แต่น้อยจนใหญ่ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเฮาก็ไปแต่ละมือแต่ละขั้นเองเนาะข้าพเจ้าเองก็แม่นได้เดินทางเนาะเข้ามาในตัวเมืองเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่เนาะนี่เนาะทุกคนจุดบริเวณนี้เองเนาะเพิ่นหาก็มีการขูดหน้าทางก็ได้เห็นว่าเพิ่นก็ได้มีการซ่อมแปลงแล้วก็เฮ็ดทางอยู่ตลอดมื้อเลยเนาะแต่จันทร์หาศุกร์เพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้เนาะเป็นมื้อที่เป็นวันเสาร์เนาะที่ข้าพเจ้าเนาะได้มาถ่ายก็เป็นมื้อที่เดินทางไปเมืองเฟืองนั่นแหละก็ได้บันทึกภาพเอาไว้เนาะก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ครับชมน้ํากันว่ามาฮอดปัจจุบันนี้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปฮอดใสแล้วเนาะสำหรับเส้นทางเลขที่13เหนือนี้ก็คือได้ดังภาพที่ทุกคนเห็นนี้เนาะก็หมายความว่าเพิ่นได้สร้างแล้วไปแล้วในหลายๆจุดในหลายๆบ่อนในหลายๆระยะเนาะก็มีบ่อนที่ยากเด้บ่อนที่ง่ายแน่แต่เฮาก็สามารถนำไส้ได้เพราะว่ามีอุปสรรคในเรื่องของการก่อสร้างก็คือเป็นเส้นทางที่มีรถเที่ยวสัญจรตลอดเกือบว่า24ชั่วโมงเนาะและเป็นเส้นทางที่ขนส่งสินค้าเนาะเป็นเส้นทางที่รถบรรทุกน้ำไส้หลายเนาะเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักเด็ดที่จะเชื่อมจอด
เสื่อมต่อใส่กับแข่งทางภาคเหนือของเราเฮาจังซี่บ่ว่าจะลดขนส่งสินค้านักสินค้าเบาเนาะรถน้อยรถใหญ่จังซี่ในการซ่อมแปลงมันก็มีอุปสรรคไปแน่เลยเฮ็ดให้หลายๆอย่างแล้วก็หลายๆปัจจัยเนาะมันอาจจะช่วงซ่าในเรื่องของการก่อสร้างไปนี่เนาะอันที่ทุกคนเห็นนี่เนาะอันที่เส้นทางที่มันพาดกันนี่จะแม่นเป็นทางรถไฟเนาะเส้นทางรถไฟที่ออกมาตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็คือจะขึ้นไปทางภาคเหนือของลาวเฮาเป็นจุดตัดผ่านนี่เนาะมาฮอดจุดนี้เองเฮาก็จะเห็นว่าเพิ่นก็ได้สร้างแล้วๆเนาะในการเทคอนกรีตก็เห็นได้ว่าหลายๆจุดเนาะหลายๆบอนตามระยะทางที่ได้ขาทุกคนขับรถมานี่ก็เห็นได้ว่าเพิ่นได้สร้างแล้วไปหลายจุดแล้วถ้าว่าไล่เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็กว่ำไปได้ถือว่า 70% ได้เนาะทุกคนในเรื่องของการเพิ่นเทพื้นเนาะนี่มาฮอดจุดนี้เองก็บางบอนเนาะเพิ่นก็หากะในการแล้วไปใหม่ๆนี่ก็เฮ็ดเป็นบอนระบายเฮ็ดเป็นคูหรือว่าเฮ็ดเป็นทางฟุตบาทอย่างซี่เนาะทีนี้เนาะทุกคนอุปสรรคในการในการซ่อมแปลงทุกคนก็จะเห็นเนาะว่ามีจุดใดเนาะที่เป็นจุดสุมหรือว่าเป็นเขตที่มีประชาชนอยู่หลายๆอย่างซี่มันก็มีความยุ่งยากหน่อยๆนึงเพราะว่ามีรถของประชาชนมีหลายๆอย่างกีดขวางเนาะในเรื่องของการซ่อมแปลงเฮาก็จะเบิ่งในภาพโดยรวมเนาะว่าเป็นหยังคือซ่อมแปลงซ่าแท้และเป็นหยังมันคือซักซ่าเนาะก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเบิ่งภาพโดยรวมเพราะว่าทุกๆอย่างในการนำไส้ทุกๆอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเนาะเฮาจะให้ทันใจผู้ใดผู้หนึ่งคนหนึ่งคนเดียวบ่ได้เนาะต้องไปเบิ่งภาพโดยรวมไปเบิ่งที่ไปที่มาแล้วคนที่เว้ากับคนที่เฮ็ดนี่มันจะแตกต่างกันได้เนาะคนที่เฮ็ดนี่เนาะจะฮู้ดีว่ามันเป็นแนวใดแล้วอยากให้เฮาเปิดใจแล้วก็ลองนึกเห็นใจเพิ่นใจเฮาลองเบิ่งเนาะบ่แม่นหมายความว่าเฮาอยากเว้าแนวใดเฮาก็เว้าไปเพื่ออันนั้นเฮาก็สามารถติชมแล้วก็คอมเมนต์ได้เนาะอันนี้ก็บ่ว่ากันเพราะว่าการคอมเมนต์การติชมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นแว่นแย้งให้ผู้เพิ่นได้ถูกติชมนั่นให้ได้ตื่นโตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะก็คือในช่องของข้าพเจ้าเองในการเฮ็ดคลิปเนาะก็ในการนำเสนอก็อยากให้ทุกคนนี่ได้รับชมแล้วก็ได้ฮู้คร่าวๆเรื่องราวน้ำกันและก็มีข้อมูลจุดใดเนาะที่มีผิดพลาดประการใดมีข้อมูลตัวใดที่บ่ถูกบ่ต้องก็อยากจะให้ทุกท่านเนาะนำเสนอโดยการติชมเข้ามาแน่เนาะในกล้องคลิปวิดีโอนี้คอมเมนต์เอาไว้เลยเนาะว่าควรปรับปรุงจุดนี้แก้ไขจุดนี้มันบ่ถูกบ่ต้องเนาะก็เพื่อจะได้นำไปศึกษาแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขเนาะถ้าว่ามีแต่ข้าพเจ้าเองเนาะเป็นคนคิดเป็นคนที่มโนไปเองจังสิก็หมายความว่าข้าพเจ้าก็ยังบ่ฮู้ได้เนาะว่าจุดใดมันผิดมันถูกเพราะว่าแต่ละคนเนาะจะมีความเข้าใจและก็ความรับรู้ที่แตกต่างกันนั่นเองเนาะอันนี้ก็ขอฝากนำทุกท่านผู้ชมออเดอร์ฝากนำ FC ทุกท่านเนาะว่าจะเป็นท่านผู้ชมภายในท่านผู้ชมที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะอันนี้ก็ขอฝากทุกท่านเนาะหากว่ามีข้อมูลจุดใดที่นำเสนอไปบ่ถูกบ่ต้องเนาะก็สามารถติชมแล้วก็ตักเตือนเข้ามาเติมได้เนาะนี่เนาะทุกคนจุดนี้ก็คือฟังทางด้านกล้ามซ้ายมือนี่เนาะเพิ่นก็สร้างแล้วเฮาก็สามารถนำใส่เส้นทางได้แล้วฟังทางกล้ามขวามือเองเนาะเพิ่นก็ยังอยู่ในขั้นตอนในการที่จะเอาทรายมาใส่เอาโครงสร้างมาใส่เนาะเอาแบบมาใส่แล้วก็จะเทเนาะกับบางจุดบางบอนเองเนาะทุกคนนี่เห็นบ่งานของประชาชนเนาะห้างข้างประชาชนก็ขยับออกมาอีกเนาะวางเครื่องออกมาจนจำขอบทางจังสินี่แหละเป็นอุปสรรคอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงเนาะเป็นสิ่งหลายๆอย่างถ้าว่าเฮาก็จะให้ทุกคนเนาะมีความตื่นโตแล้วก็ให้มีความรับผิดชอบในสังคมซวยๆกันเนาะบ่อยากให้เป็นลักษณะคือเฮาเห็นแก่ตัวบ่อยากคอยบ่อยากจะเว้าคำนี้เลยเนาะบ่อยากจะเว้าคำนี้ออกมาเลยแต่ว่าเฮาเห็นภาพโดยรวมแล้วเนาะในสังคม1กับบ่ว่าเฉพาะบ้านเฮาเนาะก็คืออยู่หลายๆบ่อนเฮาก็จะเห็นแบบนี้แล้วเนาะมีทั้งคนที่เห็นโดยรวมบางคนก็เห็นในเรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องของส่วนรวมอย่างซี่เนาะอ่ะอันนี้ก็เว้าเรื่องโดยรวมก็จะใบมาหลายเลยเนาะเว้ามาหลายละออกนอกเรื่องไปเลยเนาะก็นี่เนาะก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศตามเส้นทางเลขที่13เนื้อเนาะเกี่ยวกับเส้นทางที่เพิ่นได้มีการปรับปรุงและก็ซ่อมแปลงเส้นทางเลขที่13เนื้อนี้ก็ได้เห็นได้ว่าเนาะนับตั้งแต่เส้นทางนับตั้งแต่สี่แยกไฟแดงสีเกิดเนาะปัจจุบันนี้เป็นสี่แยกแล้วเนาะเพราะว่าแต่ก่อนที่ยังบ่มีทางด่วนเนาะเพิ่นจะเอิ้นว่า3แยกสีเกิดเนาะหลังจากมีทางด่วนมาก็กลายเป็นสี่แยกสีเกิดมาจนฮอดพลโฮงเนาะเป็นเส้นทางที่มีระยะทาง58กิโลเมตรเนาะก็
เป็นเส้นทางที่ยาวพอสมควรได้ก็ได้สร้างความสะดวกสบายเนาะให้กับทุกท่านที่นำใช้เส้นทางดังกล่าวนี่การไปมาหาสู่กันก็จะสะดวกสบายขึ้นเนาะบางคนอาจจะบ่สะดวกที่จะไปนำใช้เส้นทางด่วนเนาะก็คือรถจักรนี่แหละเนาะจะขึ้นทางด่วนบ่ได้เลยเนาะก็ต้องได้มานำใช้เส้นทางเลขที่13เหนือนี่แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเนาะระมัดระวังเนาะในการนำใช้เส้นทางดังกล่าวเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เพิ่นอยู่ในขั้นตอนในเรื่องของการก่อสร้างและบวกกับมีโครงสร้างเล็กไม่ที่เพิ่นเอามาสร้างหั่นเนาะให้ระมัดระวังหน่อยนึงและบางจุดบางบ่อนเองเนาะคือดังที่ทุกคนเห็นนี่เนาะเป็นทั้ง2เลนแต่ว่าเฮาก็สามารถนำใช้กับรถใหญ่ได้ให้ระมัดระวังหน่อยนึงการเกิดอุบัติเหตุมันเฮ็ดให้เฮาเสียทรัพย์สินหรือว่าบาดเจ็บอาจจะมีเสียองค์คะแล้วก็เสียชีวิตได้เนาะฝากทุกคนระมัดระวังในการนำใช้เพราะว่ายามกลางคืนนี่ขี้ฝุ่นจะหลายและก็บวกกับเส้นทางบ่มีไฟยิงทางเนี่ยมีแต่ว่าบางจุดเนาะที่มีงานประชาชนอย่างสิเพิ่นก็จะใต้ไฟหน้าทางเพิ่นก็จะหุ่งแน่น้อยนึงก็ระมัดระวังเนาะทุกคนมาฮอดจุดนี้เองเนาะก็ใกล้ๆที่จะเข้าสู่เขตของเมืองพุ่นโฮงแข่งเวียงจันทน์แล้วล่ะก็เป็นจุดที่เส้นทางที่เพิ่นสร้างแล้วแล้วเนาะก็คือทั้ง2ฝากทางเลยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเส้นทางที่แคบเนาะแคบหมายนั้นนะที่นี่ก็คือจะบ่มีคูกั้นกลางทางเนาะเพราะว่าระยะในการก่อสร้างนี่แม่นเพิ่นจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเนาะก็คือที่ได้บอกให้ทุกคนไปฟังแล้วนั้นก็คือนับตั้งแต่สีแยกไฟแดงสีเกิดหาบ้านโซกเปื่อยเนาะก็แม่นเป็นเส้นทางที่เพิ่นได้ขยายออกไปเนาะแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่มีคูกั้นกลางทางแต่นับตั้งแต่โซกเปื่อยไปหาคนโฮงเป็นเส้นทางที่แคบเนาะก็คือเป็นเส้นทางคอนกรีตเป็นเส้นทางที่บ่มีดอนกลางทางนั่นแหละเนาะนี่หน่อยคือจุดนี้ก็ยังเพิ่นหากะจกเอาดินหน้าทางออกไปเนาะก็คือนี่จะเห็นกุ้นจะเห็นป้ายเนาะบอกว่าทางด่วนก็คืออยู่ฝั่งทางกำซ้ายมือก็คือจุดที่เราสามารถขึ้นทางด่วนได้ขี่ซื้อกับเขาแข่งเวียงจันทน์นั่นเองเนาะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ได้เก็บมาฝากมาต้นก็คือในเรื่องของการอัปเดตโครงการก่อสร้างเส้นทางเลขที่13เหนือนี้ก็เห็นได้ว่ามาฮอดปัจจุบันนี่ปี2022เนาะเดือนมิถุนายนก็เห็นได้ว่ามีหลายๆจุดเนาะที่เพิ่นสร้างแล้วๆไปแล้วนั่นก็เห็นได้ว่าไปได้หลาย 10% แล้วเนาะก็ดีใจนำทุกท่านเนาะดีใจนำประชาชนเนาะที่เพิ่นอยู่แถวๆนี้ก็จะได้นำใช้เส้นทางที่กว้างขึ้นและก็สะดวกสบายขึ้นในการไปมาหาสู่กันแต่นอกเหนือจากนี้เนาะก็ยังมีหลายๆเส้นทางเนาะบ่ว่าจะเป็นเส้นทางในตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์เองเนาะเส้นทางอยู่ต่างแขวงเนาะบ่ว่าจะทางภาคใต้หรือทางภาคกลางทางภาคเหนือเนาะเพิ่นก็จะมีโครงการต่างๆในเรื่องของการซ่อมแปลงเส้นทางในการขยายเส้นทางอยู่ก็จะเห็นให้เราได้เห็นข่าวๆอยู่เรื่อยๆอยู่เนาะอันนี้ก็จะเข้าสู่เมืองพุ่นโฮงเนาะแข่งเวียงจันทน์ลืมไปเลยเนาะภาคไปนำลืมไปนำเลยเนาะทุกคนก็จะเห็นประมาณนี้เนาะนี่เพิ่นก็ได้มีการแบ่งเส้นทางที่เรียบห้อยแล้วแล้วก็มีการแต้มเส้นทางถือว่าแล้วแล้วได้เนาะนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่เมืองคนฮ้องไปก็แม่นเส้นทางก็แม่นสำเร็จไปเรียบห้อยแล้วแต่ก็ยังบ่ทันแล้วหลายเปอร์เซ็นต์เนาะนี่มันก็เป็นการสะดวกสบายขึ้นแล้วก็นำไส้ได้ดีขึ้นการกันไปมาหาสู่กันก็สะดวกสบายขึ้นเนาะในความรู้สึกเนาะก็คาดเดาเอาไว้ว่าอีกประมาณจักปี2ปีข้างหน้านี่เนาะถ้าว่าหรือว่าไวกว่านั้นเนาะก็คิดว่านับตั้งแต่สีแยกไฟแดงสีเกิดนี่เนาะจนฮอดจุดสิ้นสุดของโครงการของเพิ่นนี่คิดว่าน่าจะแล้ว 100% เนาะก็คือในการแล้ว 100% นี่ก็ต้องได้ใส่ใส่ดอกไฟยังทาง2ฝั่งทางเนาะการแต้มเส้นการแบ่งสีการประดับประดาน้ำเส้นทางนี่ก็ถือว่าให้มันสำเร็จเรียบร้อยก็ถืออันนี้จริงว่าแล้ว 100% เนาะแต่ว่ามาปัจจุบันนี้ให้เขาเห็นกันยังมีบางจุดกันยังบ่ทันได้แล้วเทื่อเนาะอ่ะคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยหนึ่งคำอิทข้าพเจ้าคิดว่าจะแบ่งออกเป็น2ภาคแล้วเนาะในการให้ทุกคนได้เบิ่งแต่ละจุดแต่ละบอนก็เลยคิดไปคิดมาก็คือเอ้าคัดจ้อนเข้ามาซะให้เป็นคลิปวิดีโอเดียวให้มันจบอยู่ในคลิปวิดีโอเดียวนี้เลยแต่แท้จริงแล้วเนาะคลิปวิดีโอที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนี้นอกจากการอัปเดตความคืบหน้าโครงการปรับปรุงและก็ซ่อมแปลงเส้นทางเลขที่13เหนือนี่ก็ยังบ่เบิดเนาะ
แต่กันยังมีเส้นทางในตัวเมืองของพลโฮงเนาะกะจะฝากทุกคนที่ตามตื่มในวิดีโอทัดไปจะนำเสนอให้ทุกท่านนะครับชมเนาะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้กะจะขออนุญาตจบเพียงเท่านี้เนาะกะขอขอบใจน้ำบรรดาทานเนาะที่เข้ามาครับชมและติดตามขอขอบใจทุกไลค์ขอขอบใจทุกคอมเมนต์หากว่ามีข้อมูลจุดใดผิดพลาดประการใดก็สามารถติชมเข้ามาตื่มได้เด้อเอาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอทัดไปไหนจะพาทุกคนไปเบิ่งในมุมไหนตื่ม